เกร็ดความรู้จากการดูตาต้าตีตี้โตโต้ตอนนี้คือฝึกเด็กอย่างไรให้เข้ากับเพื่อนได้เมื่อเด็กเริ่มเข้าโรงเรียนก็ต้องเรียนรู้การมีเพื่อนพ่อแม่ควรช่วยส่งเสริมให้ลูกเข้ากับเพื่อนโดยไม่มีปัญหาเช่นสอนลูกพูดคำว่าสวัสดีขอบคุณและขอโทษให้ติดปากเพราะเป็นทักษะเบื้องต้นของการเข้าสังคมและควรสอนให้ลูกเห็นข้อดีของการแบ่งปันเช่นถ้าลูกแบ่งของเล่นกับเพื่อนคราวหน้าเพื่อนก็จะแบ่งของเล่นให้ลูกเหมือนกันรวมถึงชื่นชมเมื่อลูกแสดงมารยาทที่ดีกับเพื่อนและเล่นกับเพื่อนโดยไม่แกล้งกัน